สวนสัตว์เขาดินค่ะค่ะเรื่องของสวนสัตว์ดุสิตนะคะหรือว่าเขาดินบรรณาธิวาสเตรียมจะย้ายไปที่คลอง6ธัญบุรีนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของสัตว์ต่างๆได้ดีขึ้นด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็รวมถึงสภาพอากาศที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะว่าสำหรับการย้ายนี้แล้วก็รวมไปถึงว่าทางสวนสัตว์ดุสิตนั้นจะปิดตัวในช่วงของสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างร่วมสนทนากับคุณพิทักษ์อุ่นซ้อนนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยนะฮะเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิตครับผมผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิตนะคะค่ะท่านผอ.คะล่าสุดในตอนนี้ก็คือว่าจะเปิดสวนสัตว์ดุสิตถึงเพียงแค่สิงหาคมปีนี้เท่านั้นใช่ไหมคะครับตามแผนที่องค์การสวนสัตว์ได้มอบหมายให้สวนสัตว์ดุสิตดำเนินการก็คือภายในวันที่31สิงหาคมนี่คือเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมสวนสัตว์ดุสิตครับผมค่ะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่ยังมีการเปิดให้บริการได้เข้าชมเนี่ยนะคะทางผอ.คะทางสวนสัตว์เนี่ยมีการจัดกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษเพื่อให้ประชาชนที่ไปท่องเที่ยวได้ร่วมรำลึกเขาเรียกว่าย้อนวานกับทางองค์การสวนสัตว์หรือเปล่าคะครับก็เดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนมหามงคลนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ครับสวนสัตว์ดุสิตก็ได้จัดงานขึ้น เป็นการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้นในวันที่11 12และก็13สิงหาคมครับค่ะค่ะก็คือจะมีการจัดกิจกรรมวันแม่ใช่ไหมคะถูกต้องครับก็คือคนที่สนใจที่จะเข้าไปเที่ยวชมสวนสัตว์ก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมพิเศษก็คือกิจกรรมในวันแม่ได้ด้วยครับถูกต้องครับในกิจกรรมของสวนสัตว์ดุสิตในวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ก็คือจะนอกเหนือจากวันปกติธรรมดาก็คือการได้มาชมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษานะฮะที่จะการเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมรณรงค์รักษาความปลอดภัยการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์นะฮะร่วมเล่นกิจเกมกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดุสิตแล้วก็พร้อมกับรับของรางวัลนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพกับการ์ตูนมาสคอตโครงการสาธิตการให้อาหารสัตว์หน้าบริเวณส่วนจัดแสดงเช่นยีราฟหมีหมาหมีควายแล้วก็ฮิปโปครับค่ะค่ะส่วนเวลาในการเปิดให้บริการเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนขยายเวลาออกไปไหมคะตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงอะไรแบบนี้ค่ะครับสวนสัตว์ดุสิตเปิดทำการตั้งแต่เวลา8โมงเช้านะครับจนถึง6โมงเย็นนะครับค่ะก็ยังเป็นเวลาเดิมนะคะครับเป็นเวลาเดิมครับผมค่ะคราวนี้เนี่ยพอมีข่าวออกมาว่าทางสวนสัตว์อาจจะมีการย้ายสถานที่ไปเนี่ยค่ะประชาชนที่ทราบข่าวเนี่ยมีการสอบถามเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนคะครับตามที่เป็นข่าวทางสื่อออนไลน์ทางสวนสัตว์ดุสิตได้เปิดเว็บเพจแล้วก็แจ้งให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบข่าวเพราะมีประชาชนหลายๆท่านที่ยังโทรศัพท์มาสอบถามนะครับตามหมายเลขที่ให้ขึ้นไว้ให้ที่ตรงเว็บเพจนะครับก็มีบ้างครับค่ะแล้วก็สำหรับสถานที่แห่งใหม่ที่จะย้ายไปเนี่ยนะคะตรงบริเวณจุดนั้นไปตรงจุดไหนคะธัญบุรีคลอง6ใช่ไหมคะใช่ครับคือตรงบริเวณที่อำเภอธัญบุรีคลอง6เนี่ยคือเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่10นะครับท่านได้พระราชทานพื้นที่ใหม่เพื่อไปสร้างสวนสัตว์ใหม่จำนวน300ไร่ซึ่งเราได้เตรียมแผนการที่จะสร้างสวนสัตว์ใหม่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการสร้างนะฮะส่วนการจะย้ายสัตว์ที่ตามข่าวนี่ก็คือเป็นการย้ายเพื่อไปยังสวนสัตว์ต่างจังหวัดนะครับหมายถึงกระจายไปใช่ไหมคะหมายถึงสัตว์แต่ละชนิดก็จะกระจายไปแต่ละสวนสัตว์ครับผมหลักเกณฑ์ในการย้ายหรือว่ากระจายสัตว์ออกไปเนี่ยคือใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาคะผอ อ๋อคือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสัตว์เนี่ยก็คือสวนสัตว์ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีสัตว์ก็ขาดคู่บางทีสัตว์ที่เลี้ยงอยู่จำนวนฝูงยังไม่พอเพียงในการจัดแสดงให้ประชาชนก็เป็นการเติมเต็มจากสวนสัตว์ดุสิตเข้าไปยังสวนต่างๆครับผมก็ยืนยันว่าตอนนี้แต่ว่าในส่วนของสวนสัตว์แห่งใหม่ที่จะย้ายไปยังไม่ได้มีการดำเนินการในการย้ายสัตว์ใช่ไหมคะสวนสัตว์แห่งใหม่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างครับแต่ว่าสัตว์จากสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยจ
จะไปอยู่สวนสัตว์ต่างจังหวัดเช่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์อุบลราชธานีแล้วก็สวนสัตว์ขอนแก่นครับค่ะและในระหว่างที่สวนสัตว์ดุสิตปิดลงเนี่ยนะคะทางพนักงานเจ้าหน้าที่ของทางสวนสัตว์นี่เราจะยังว่าจ้างเขาหรือว่าจะโยกย้ายยังไงกันนะคะในการที่ได้รับแผนจากทางองค์การสวนสัตว์คือสัตว์ทุกตัวแล้วก็พนักงานทุกคนน่ะจะต้องตามกันไปอะครับคือพนักงานเลี้ยงสัตว์ต้องตามสัตว์ไปยังสวนต่างจังหวัดทุกๆตัวแล้วก็ทุกๆคนที่เลี้ยงสัตว์อยู่ก็ตามสัตว์ไปครับยังต้องตามไปดูแลแล้วก็ไปเลี้ยงดูสัตว์จนกว่าสวนสัตว์แห่งใหม่จะเปิดทำการครับค่ะแต่เห็นบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการชุดเล็กขึ้นมาดูแลในเรื่องของการเรียกว่าที่จะย้ายจากที่เก่าไปที่ใหม่ด้วยใช่ไหมคะครับมีคณะกรรมการเราทำงานกันมาระยะหนึ่งแล้วครับพอเรารอฟังคำสั่งจากทางองค์การสวนสัตว์ซึ่งใหเราเข้าแผนดำเนินการขนย้ายในช่วงนี้ครับตามที่เป็นข่าวครับค่ะสุดท้ายอยากให้ท่านเชิญชวนนะคะคุณรัติกรให้ทางท่านผอ.เนี่ยเชิญชวนประชาชนที่เรียกว่าอยากไปเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆนะคะเกี่ยวกับเขาดินก็อยากให้ท่านเชิญชวนเลยว่าจะอะไรยังไงได้บ้างอะค่ะครับก็ในช่วงของวันมหามงคลเดือนมหามงคลคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยเดือนสิงหาคมนี่นะฮะสวนสัตว์ดุสิตก็จัดงานขึ้นมา3 วันส่วนสัตว์ที่จะเป็นไฮไลท์ที่จะให้น้องๆหนูๆได้ไปเรียนรู้ก็คือเป็นเรื่องของพบกับนกแก๊กนะฮะนกแก๊กเป็นนกเงือกที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยนะฮะค่ะแล้วก็ชอบร้องเสียงแก๊กแก๊กเป็นเสียงร้องที่เป็นที่มาของชื่อของนกเขาครับส่วนนกแก๊กเนี่ยเป็นสัตว์ป่าที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทยจัดอยู่ในบัญชีแดงของสหภาพสากลนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรนะครับของ IUCN นะครับอยู่ใน Red List นะครับคือจัดอยู่ในระดับสีแดงนะครับบัญชีแดงปัจจุบันเนี่ยสวนสัตว์ดุสิตมีนกแก๊กทั้งหมด13 ตัวครับเข้ากับจำนวนหมู่ป่าออกจากถ้ำเลยนะครับจะย้ายไปที่ไหนคะนกค่ะนกแก๊กนี่จะย้ายไปน้องหนูๆที่ผู้ปกครองหรือว่าใครที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตในช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์3 วันเนี่ยครับลองมานับดูฮะนกแก๊กครับค่ะวันท้องหมู่ป่าที่ออกทำ13 ตัวครับสุดท้ายจริงๆนะคะท่านผอ.คะตกลงว่าวันที่อังคารที่14 สิงหาคมเดิมที่มีการกำหนดว่าจะมีการแถลงข่าวเนี่ยยังมีการแถลงข่าวอยู่ไหมคะครับตามแผนที่องค์การสวนสัตว์ให้ไว้นะครับครับแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงฮะสิทธิพิเศษลดค่าบัตรผ่านประตู 50% สำหรับท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมนะครับท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมลดครึ่งราคาทั้ง 50% ครับจนถึงวันที่13 สิงหาเนี่ยนะครับก็แสดงหลักฐานหน้าประตูแล้วก็รับผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จรูปพร้อมดื่มฟรีในกระป๋องครับค่ะพิเศษจริงๆพิเศษจริงๆค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีโอกาสนะคะก็ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตกันนะคะเป็นการร่วมกันรำลึกด้วยนะคะแล้วก็เก็บความทรงจำภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็สวนสัตว์แห่งใหม่ที่บริเวณธัญบุรีคลอง6เนี่ยนะคะจะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็ติดตามผ่านทางจากด้านขององค์การสวนสัตว์อีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอขอบคุณท่านผอ.ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะค่ะท่านผอ.พิทักษ์อุ่นซ้อนนะคะผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิตนะคะใช่ก็สามารถไปเก็บเกี่ยวความทรงจำไม่ได้เพราะว่ามีโปรแกรมอะไรพิเศษมากมายโดยเฉพาะในช่วงของวันแม่แบบนี้เนี่ยนะคะ